สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อป่าได้เห็ดมาเมื่อวานเนี่ยค่ะโอ้เมื่อก่อนน้ำลืมเห็ดไว้ในรถจ้ะลืมเห็ดไว้ในรถพี่น้องกลับมาจากป่าบ่สบายหลายเลนพุ่งเข้าบ้านกินยาเฝ้ากินยาเฝ้าขึ้นเตียงอะจ้ะบ้านนี่นอนแอดแหลดจ้ะนอนแอดแหลดลืมเห็ดจ้ะลืมเห็ดไว้ในรถดีดีว่ามันมีอันมันเป็นน้ำแข็งนะจ๊ะมันติดลบมันก็เลยเป็นน้ำแข็งเห็ดเป็นน้ำแข็งมันก็เลยว่าเป็นหยังค่ะที่น้องขันมันว่าเป็นน้ำแข็งนะคะมันห่อนนะมันเน่าหมดเลยได้จ้ะแต่ว่ามันโชคดีตรงที่มันเป็นน้ำแข็งเนาะอันนี้เห็ดนางฟ้าจ้ะเอามาบ่หลายเดี๋ยวมืออื่นนั่งสิแวะไปเอาเต็มต้นเลยจ้ะพี่น้องแต่ตัดสินใจเอามาเท่านี้ก็แปลกดอกอย่างจะบ่มาหมดคิดว่ามันได้หลายแล้วอ่ะถ้าว่าเห็ดหูหนูนี่มันตากมันแห้งง่ายไม่ต้องใส่ถังแข็งน้ำไม่ต้องเอาใส่ฟรีเซอร์น้ำจ้ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคได้หลายพี่น้องถ้ามันเป็นน้ำแข็งป่ะต้องไปพึ่งไว้มันแห้งพึ่งล้มก็แห้งเห็ดหูหนูตากง่ายจ้ะได้หลายคักเราไปลืมไว้ในรถโอ้ยฝันเห็นเห็ดฝันเห็นป่าเห็ดสะออนนะพี่น้องสะออนแห้งจ้ะแล้ววันนี้มื้อนี่ก็มืดค่ะพี่น้องมืดซ้ำทุ่มหนึ่งมืดมือหมดเว้นเลยออกจากบ้านก็บ่ได้เลยไปเปิดหาของในรถเลยเจอเห็ดจะของว่าโอ้ลืมคักลืมแน่ก็เพราะว่าสบายนี่แหละค่ะกินยาแล้วก็นอนน็อกไปเลยยังสี่นะลูกก็ขึ้นจมมับไปเลยเนี่ยโอ้ดีใจตรงที่ว่าลืมไปในรถกับว่าเป็นยังเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งจ้ะเก็บสภาพได้ย่างดีเลยพี่น้องเวลาจับเสียงน้ำแข็งดังกบแกบกบแกบเลยได้ใจในเห็นน้ำแข็งมาเลยนี่ไตหนึ่งเดี๋ยวนี้จะน้ำแข็งนะจ๊ะพี่น้องน้ำแข็งเคี่ยวไปนี่ก็น้ำแข็งนี่น้ำแข็งยังเป็นน้ำแข็งจ้ะน่าจะเอาไปตากเอาไปพึ่งอาจารย์พี่น้องพี่บ้าเนาะหลายคักหลายแน่พี่น้องคะกินบ่ทันดอกจ้ะตากเก็บไว้ย่างเดียวตากเก็บไว้เก็บไว้บัดนี้ผู้ใดเพิ่นสิกินกะโทรมาเอาไปให้หลานแน่ให้เพื่อนแน่ผู้ใดใจดีมีน้ำใจก็เอาเงินมาแลกจ้ะส่วนหลายค่ะไล่แก่เขาจะไว้ฟรีเลยจ้ะที่เขาเงินมาแหละเขาก็หายค่าน้ำมันลดทั้งสินะพี่น้องบางทีนะเขาก็ได้ไปไกลบ้านไปไกลหลายกิโลเมตรกับไปหลายกิโลเมตรกับไปบางคนมันหมักปลาเนาะนอนอยู่ก็เห็นต้นเห็ดไหมพี่น้องจักสิบ่าสำไหนล่ะป้าเสือเลยว่ามีคนลักษณะป้าอยู่ในจออยู่ใน YouTube เนี่ยหลายคนเลยค่ะฝนที่ตกฟ้าสีห้องมืดปันได้กลับไปป้าลืมว่าไปฟังป้าว่าเก็บเห็ดย้ำเมื่อคืนไหมพี่น้องสามทุ่มมื้อนั้นเห็ดหูหนูเลยล่ะหลายแต่มันดำมันก็บ่เห็นเนี่ยมันจะป้าคือฉันมันเปิดไฟฉายเนาะขัดไฟเห็นไฟโทรศัพท์เหลี่ยมแมบแมบข้าเจ้าก็สิโทรศัพท์ไปแกล้งตำรวจจ้ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วป้าก็เจอเขาแกล้งไปโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจเขาว่าป้าไปหลงป้าพะนะสิคิดว่าป้าไปหลงป้าหรือว่ารถติดลมมาสั่นวะมีคนเห็นรถป้าในป้าคนเดียวหรือว่าบ่สบายมาสั่นวะเขาก็เลยแกล้งตำรวจกับไม้หลีตำรวจกับบาจีว่ามาถึงก็ขอเบิ่งโทรศัพท์อย่างอ่ะขอเบิ่งใบขับขี่ถามว่าเจ้าบ่สบายบ่เจ้ามาหยังเพิ่นว่าก็เลยว่าคอยเนี่ยมาหยังถ่ายรูปมาเฮ็ดฟิล์มคอยอันหยังเนาะขอบ่ได้ติดลมเพิ่นก็เลยบอกว่ามีคนแกล้งมามีคนโทรไปแจ้งตำรวจว่าเห็นรถคันนี้อยู่บริเวณนี้นะย่านมันป่วยหรือว่าติดลมจังสีนะจ๊ะหรือว่าหลงป่าจังสีนะคะก็ดีจ้ะคนเขาสอดส่องอยู่
คันมันเป็นอย่างข้าเจ้าก็มาซอยเหลือล่ะจ้ะแต่บัดนี้คันแม่นป้าไปเปิดไฟฉายหาเหตุย้ำคืนเนี่ยเขาจะต้องจับป้าทรงลงบานบ้าได้จ้ะป้าก็เลยว่ากาเปิดไฟฉายเฝ้าเก็บเฝ้ากับล่ะพี่น้องเฝ้าเก็บก็บ่เห็นหงจ้ะเพราะว่าใบไม้กับเห็ดหูหนูนี่สีเดียวกันพี่น้องจักสีดำจักสีน้ำตาลนะเห็นโทรศัพท์เขาเหลี่ยมแมพแมพนี่ป้ามันก็สิแจ้งตำรวจนั่นแล้วมันก็สิคือขึ้นใดกับบ้านนี่กลัววะเขาจับไปขังไว้โรงพยาบาลนี่บริการบ้านหรือบริการป้าเหตุพร้อมป้าบ่ได้เป็นบ้าที่ไปจัดยาบ่ายป้ากินมาในวายเลยฝ่าวกลับบ้านจ้ะนี่ค่ะน่าปลื้มใจมากมีความสุขมากที่ได้เห็ดทุกนะพี่น้องเนาะได้เห็ดได้จ้ะได้ป้าบางครั้งในห้องรับแขกไม่เคยขาดจ้ะพี่น้องอันนี้ในถังนี่นะพี่น้องนี่ก็คือถังฟิเซอร์นะอยู่คนเดียวมีฟิเซอร์สองอันอันนี้อันมินิเต็มไปด้วยเห็ดนะคะพี่น้องเต็มไปด้วยเห็ดเนี่ยเต็มไปด้วยเห็ดจ้ะเดี๋ยวใส่เบิ้งน้ำตะกตาค่ะมีพี่น้องใส่เบิ้งน้ำตะกตาไอ้ตาเห็ดนะจ๊ะที่แห้งแล้วนะพี่น้องแห้งแล้วมึงแล้วค่ะนี่อันนี้เห็ดหางไก่งวงนะจ๊ะพี่น้องพวกนี้หางไก่งวงที่ตากแห้งตากง่ายๆพี่น้องเอาใส่ตาไว้นี่ล่ะจ๊ะใส่ตาไว้อันนี้เห็ดนางฟ้าอันนี้เห็ดหางไก่งวงป้าสอออกมาทั้งกอเป็นกอมานี่ค่ะป้าค่ะป้าลืมเปิดไฟด้วยเนาะโอ้ยเปิดไฟนี่บ้านป้ามีแต่เห็ดพี่น้องที่บอกให้มนุษย์เห็ดนะมนุษย์ป่าเลยที่มนุษย์เห็ดแต่ภูมิใจน้ำเสนอพอมันงามแต่อันนี้มันแห้งนะเห็ดหางไก่งวงแห้งแล้วเต็มตาไอ้พวกนี้ก็ให้เห็ดหูหนูนะจ๊ะเห็ดหูหนูนี่หางไก่งวงถ้ามันแห้งอ่ะมันแยกง่ายพี่น้องอันนี้คือเห็ดนางฟ้าโอ้ยปลาเก็ดหอดปลาเห็ดนางฟ้าปลาเด้ปะนี่ไปเห็นไวก็ต้องเป็นตูมเป็นช่อสงสัยฝรั่งไปตัดเอาเลยแหละฝรั่งก็มากินแม่จ้ะฝรั่งมันก็มากินเยอะกันไปเห็นกันอยู่ในปลาเหมือนกับว่าอยู่ว่าตัวนี้กินได้ตัวนี้กินบ่ได้มันก็สอนให้พี่น้องอันนี้คือกระบะเห็ดหูหนูแล้วจ้ะอันนี้คือเห็ดไก่งวงกับหางไก่งวงนี่เป็นยาจ้ะต้มน้ำซาก็นี่คือเห็ดนางฟ้าจ้ะตากแห้งซึ่งโอ้ยสบายเอาไปแช่น้ำจ้ะเอาไปแช่น้ำเขาก็นุ่มนิ่มขึ้นมาเขาก็จะไปดัดแปลงแต่งเป็นอาหารเขาเลยจ้ะจะสิเอาแบบไหนกินแบบไหนจะสิกินลาบกินยำกินต้มกินแกงเลยเต้ตุนอาหารจ้ะพี่น้องป้าตุนอาหารใช่สบายเนาะมันก็สบายอันต้นนี่เดี๋ยวสิเก็บละจ้ะเดี๋ยวสิเก็บละมันผ่านปีใหม่ไปก่อนเพราะว่าป้าอยู่คนเดียวด้วยจ้ะพี่น้องป้าใส่ชีวิตอยู่คนเดียวมีลูกสาวอยู่ค่ะแต่ว่านั่งอยู่เมืองหลวงค่ะอยู่โคเปนเฮเกนก็ชีวิตส่วนมากที่สิอยู่คนเดียวจ้ะอยู่กับเห็ดนะพี่น้องกับเห็ดโออยู่กับเห็ดอยู่กับเห็ดนะคะแล้วก็นี่ก็สิให้เบิ่งไอ้นี่คืออาหารตุนอาหารทั้งแข็งของป้าฟิชเชอร์เดี๋ยวเปิดเบิ่งนี่สิเจอสัตว์ที่ป้าสัตว์ประหลาดที่ป้าตุนไว้เอ๊ะอวดเพิ่นเฮ็ดอีหยังเนาะนี่อันนี้ป้าบ่ได้เลี้ยงนะคะเป็ดกราบๆนะคะนี่หมูสับจ้ะนี่แหนมเฮ็ดเองจ้ะแหนมเห็ดเองกุ้งก็เป็นกุ้งมังกรเลยค่ะแล้วก็
็มีเอ๊ปลาไปใส่ว่าปลาก็เลี้ยงจ้ะปลาก็ยังไม่มีมีเลี้ยงเป็ดค่ะเป็ดมีปลาเราอยู่ข้างล่างนี่เห็ดหลายสุดจ้ะปลาดุกบ่ได้เลี้ยงค่ะไปซื้อมาจากร้านเอเชียนจ้ะโอ้อยู่คนเดียวปานว่าอยู่10คนนะคะพี่น้องอยู่คนเดียวหายได้อยู่10คนจ้ะเป็ดซื้อมาถือได้ว่าพี่น้ําไปซื้อเป็ดตัวใหญ่อยู่คนเดียวเฮ็ดจักสิไปสิมากินเป็นเพื่อนอาจจะช่วงปีใหม่นี่ล่ะค่ะมีเพื่อนมากินก็ไม่สิเห็ดนะคะนี่ลูกข้างล่างนี่มีแต่เห็ดจ้ะเห็ดพึ่งหวานเห็ดโน่นเห็ดนี่นะคะสัตว์เลี้ยงก็มีพวกปลาพวกเป็ดพวกไก่นี่แหละจ้ะนี่นี่คือนะค้นค้นอยู่คนเดียวได้จ้ะพี่น้องเป็นเงือกอยู่สองถังนะคะสองฟุ้ยซะถ้าเอิ่นฟุ้ยซะนะคะพี่น้องนี่สองฟุ้ยซะสิ่งที่ภูมิใจมากก็คือเห็ดแห้งๆจ้ะพี่น้อง